กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรดิโอเกม5คุณผู้ชมกับช่วงเก่งเหยียบมิดเย้วันนี้นะครับโหโยโย่เราแบบว่าวัยรุ่นมากโยโย่แรปโย่เลยเพราะว่าไงวันนี้แขกรับเชิญเราแบบว่าเก่งไกสไลเดอร์เปิดแผ่นในรถหรอน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าที่นางกว้างอ่ะนางเอาผับไปตั้งข้างในยังได้เลยอ่ะพบเลยป่ะไปดูเลยกว่ากับคุณ Honda BRV นั่นเองสวัสดีครับโอ้มีความส้มเผาส้มแดดเผาไม่ใช่เมื่อวานรถเลอะหรอคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราก็คือ Honda BRV นั่นเองเป็นน้องชายของ CRV แล้วก็ HRV นะฮะต้องพูดก่อนนิดนึงว่ามันคือรถยนต์ประเภท crossover ครับคุณผู้ชมที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงแต่ว่านี้เนี่ยพัฒนาต่อยอดมาจาก Honda Brio แล้วก็ Honda Mobilio นั่นเองฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงว่าภายนอกจะมีความคล้ายคลึงกันไหมมันก็ไม่ได้คล้ายคลึงอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความบึกบึนความโฉบเฉี่ยวมากกว่าแล้วก็มีความที่ดูแบบถึกทนเนาะด้วยการที่ติดกาบรอบคันเป็นสีดำเลยอย่างนี้แล้วก็เปิดตัวมาสักพักนึงแล้วแหละมีความโดดเด่นก็คือว่ามันนั่งได้7คนนั่นเองโดยรวมในการที่เอาวัสดุหรืออุปกรณ์ของรถหลายๆรุ่นมารวมกันแล้วเนี่ยมันดูไม่ได้แย่นะมันกลับกลายเป็นว่ามันดูลงตัวว่ะมันดูดีขึ้นมันดูน่าใช้ขึ้นกว่า Honda Brio เป็นโขเลยอ่ะเราว่ามันดูเป็นความเป็นแบบพ่อบ้านแม่บ้านมากเลยอ่ะคือมันครึ่งคันรถอ่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงหน้าจนถึงครึ่งคันหน้าเนี่ยรู้สึกโอเคนะลงตัวชอบในสไตล์ผู้ชายแมนๆขับรถคุยกันอะไรเงี้ย แต่พอครึ่งคันหลังคุณผู้ชมมันรู้สึกว่ารถดูตู่มันปอนปอนไปนิดนึงอ่ะพอเข้ามาภายในนะเราก็ต้องตื่นตาตะการตามากกับตัวคอนโซลแล้วก็เบาะนั่งกับพื้นที่โดยสารข้างในที่มันดูแบบว่าดูโปร่งมากๆดูกว้างกว่าที่เราคิดเมื่อเราเห็นจากภายนอกนะวัสดุที่ใช้ก็ตามหลักของรถราคาประมาณ 700,000-800,000 ก็คือมีความวัสดุแข็งก็จะเยอะหน่อยแล้วก็จะมีวัสดุบูดนุ่มอยู่ตามที่แบบร่างกายเราสัมผัสไม่ว่าจะเป็นตามแผงประตูที่เป็นข้อศอกโดนหรืออะไรแบบนี้แล้วก็อุปกรณ์ที่ให้ค่อนข้างครบครันนะไม่ว่าจะเป็นทั้งกล้องมองหลังพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมมัลติฟังก์ชันเครื่องเสียงพร้อมระบบบลูทูธ USB หน้าจอสัมผัสได้คอนโซลใหม่ได้พวงมาลัยใหม่จาก Honda Jazz ถมที่แล้วได้แผงได้อะไรอ่ะแผงควบคุมสวิตช์แอร์แบบเป็นคล้ายๆเป็นออโต้นะแต่ว่าไม่ได้เป็นทัชสกรีนเหมือน Honda Jazz รุ่นใหม่ได้จอทัชสกรีนด้วยคุณผู้ชมขนาด4นิ้วได้มั้ยถึงมั้ย6.1 นิ้วจอนี้คุณผู้ชมซื้อ BRV ไปเนี่ยดีเลยนะได้จอที่ประจำการเดียวไปอยู่ใน HRV ด้วยโอเกียร์หุ้มหนังอย่างเงี้ยเราชอบมากเลยโอเกียร์หุ้มหนังเนาะหนังหุ้มนุ่มดีเครื่องยนต์ที่ใช้ก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับ Honda Jazz ก็จะมีความแรงระดับนึงแล้วมีความประหยัดตามสไตล์ Honda นั่นเองตอนแรกที่เรายังไม่สัมผัสกับตัวรถเราจะรู้สึกว่ารถมันมีอาการดูเหมือนรถมันจะอืดอะเครื่อง 1,500 มันจะไหวมั้ยกับรถที่มันตัวใหญ่ขนาดนี้มีความสูงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วกับการที่นั่งขึ้นไป7คนเนี่ยเครื่อง 1.5 ลิตรเนี่ยมันจะเอาอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้ลองขับเราก็รู้สึกว่าแค่นั่ง2คนน่ะคุณผู้ชมกับน้ำหนักตัวรถที่มีขนาดนี้กับบอดี้รถที่ใหญ่ขนาดนี้รู้สึกว่าเครื่อง 1.5 ลิตรมันเอาอยู่นะมันโอเคโอ้คุณผู้ชมแล้วพูดข้อดีข้อแรกกันนะฮะเพราะว่านี่นะฮะถือว่าเป็นรถยนต์ครอสโอเวอร์ที่นั่งได้7ที่นั่งเนี่ยที่มีราคาต่ำที่สุดในเมืองไทยเลยเก๋มั้ยแล้วนั่งได้จริงนะพอพับเบาะแล้วเปิดฝาท้ายขึ้นมาเนี่ยมันสามารถขนต้นไม้ได้เลยนะขนหมาขนแมวขนหมูคุณผู้ชมข้อดีข้อที่2ต้องยกความดีความชอบให้กับผู้โดยสารตอนหลังเลยเพราะว่าแบบเข้าไปข้างในเนี่ยโอ้โหมันโปร่งเหมือนตู้ปลาเลยอ่ะแล้วแบบเบาะแถว3เนี่ยนั่งได้จริงๆคือไม่ใช่เป็นเบาะที่ไว้ให้เด็กนั่งอย่างเดียวนะผู้ใหญ่นั่งก็สบายจริงๆแล้วมันมีแอร์แถว2มาให้คือความเย็นเนี่ยทั่วถึงแน่ๆแล้วเรารู้สึกว่าสำหรับคนที่อยากจะแบบรถคันเดียวของครอบครัวขอนอากงอาม่าลูกหลานอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยคันนี้ก็จะเหมาะด้วยแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรกันมันก็สบายเราก็ทำการพิสูจน์ให้เห็นกันแล้วว่าเบาะตอน2เนี่ยเมื่อขึ้นไปนั่งแล้วเนี่ยก็นั่งสบายแล้วส่วนหนึ่งพอเบาะแถว3ขึ้นไปนั่งแล้วเนี่ยมันจะนั่งใช้งานได้จริงไหมว่าจะชันขาไหมเบาะตอน2จะดันมาชนหัวเข่าไหมปรากฏมานั่งได้จริงคุณผู้ชมเรารู้สึกว่ามันสามารถนั่งเดินทางไปต่างจังหวัดได้จริงโดยที่ไม่เมื่อยล้าเท่าไหร่เดินทางต่างจังหวัดในที่หมายความว่านั่งไปกรุงเทพหัวหินนะและที่สำคัญก็คือถ้าสมมติว่าคนนั่งตอน3แล้วขายาวเนี่ยเบาะตอน2มันสามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยเลิศเนาะมันก็ต้องพูดเลยว่าณที่นี้เนี่ยเวลาเราขับไปเนี่ยเวลาเราเบรกเนี่ยมันมีความมั่นใจมาก
เรากดไปลึกระดับนึงอ่ะรถก็นึกว่าจะหยุดแล้วนะคือมันก็จะหยุดแล้วนะแต่พอกดลงไปมากกว่านั้นอ่ะรถก็หยุดมากกว่าเดิมอีกอ่ะคือเบรกมันเอาอยู่จริงๆเราชอบตรงนี้เวลามีคนขึ้นไปนั่ง7คนปุ๊บเนี่ยน้ำหนักของตัวรถเนี่ยมันจะโหลดขึ้นมาแล้วทำให้เบรกเนี่ยมันเกิดอาการเฟดเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้ Honda BRV คันนี้คาแรคเตอร์ของเบรกเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าที่เขาเซตขึ้นมาเพื่อให้มันมีการเบรกแล้วมันเอาอยู่เนื่องจากว่าเซตขึ้นมาเผื่อน้ำหนักที่คนจะมาโดยสารหรือเปล่าหรือเซตน้ำหนักมาเอาใจผู้หญิงที่ต้องการแตะเบรกนิดนึงแล้วแบบจึ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมข้อด้อยข้อแรกต้องพูดนะว่าปีนี้ปีอะไรคุณผู้ชม2016แล้วนะแต่รถยนต์คันนี้เนี่ยก็ยังมีความเป็นแบบวินเทจ90อยู่ด้วยความที่พวงมาลัยเนี่ยยังปรับดึงเข้าดึงออกไม่ได้ก็ยังคิดว่าโอเคไม่เป็นไรปรับสูงต่ำก็พอเนาะแต่ว่าเบาะนั่งเนี่ยก็ยังปรับสูงต่ำไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเวลาขับเดี๋ยวเราก็ไปปรับเข็มขัดนิรภัยเอาเนาะว่ามันปรับสูงต่ำใช่ไหมครับนิรภัยเข็มขัดนิรภัยก็ปรับสูงต่ำไม่ได้เฮ้ยยุคนี้แล้วพื้นฐานพวกนี้ควรจะมาให้ครบแล้วไหมอ่ะพวงมาลัยดึงเข้าดึงออกเบาะนั่งปรับสูงต่ำแมนนวลก็ยังดีเข็มขัดนิรภัยปรับสูงต่ำควรจะให้มาด้วยถ้าเกิดว่าเธอปรับเบาะนั่งขึ้นลงไม่ได้งี้การเก็บกลิ่นของห้องโดยสารเนี่ยก็คือมันไม่สามารถเก็บกลิ่นจากภายนอกเข้ามาในห้องโดยสารได้ดีพอสมควรเราไม่แน่ใจว่ารถคันนี้มันเป็นเฉพาะคันนี้หรือเปล่าที่มันเก็บกลิ่นไม่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าช่องระบายอากาศอากาศหมุนเวียนจากภายนอกเนี่ยอาจจะไม่ซีนยางอาจจะไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่เราขับมาคันนี้เนี่ยมันมีกลิ่นจากภายนอกเข้ามาในห้องโดยสารชัดเจนว่าจะเป็นขับรถผ่านร้านปิ้งไก่ขับรถผ่านที่เขาเผาหญ้ากันอยู่ขับรถผ่านตรงไหนตรงถนนที่หมามันตายอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ากลิ่นมันเข้ามาได้ชัดเจนมากเลยบางทีเนี่ยนะเราก็คิดว่าการที่รถน่ะมันเอากลิ่นภายนอกเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นข้อดีได้เหมือนกันเนาะเพราะบางทีแบบถ้าเราเผลอตดออกมาอย่างเงี้ยแล้วคนในรถก็จะแบบว่าเฮ้ยใครตดนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแบบโอ้ยแกไม่หรอกคือรถมันเก็บกลิ่นไม่ค่อยดีมันเอากลิ่นภายนอกเข้ามาไม่ใช่ว่าแบบมีใครตดในรถหรอกเลยแบบเนี้ยวันนั้นเนี่ยเราสองคนไปขับกันนานมากแบบว่าเกือบชั่วโมงเนาะวันนั้นอะเกือบชั่วโมงแล้วเหมือนประมาณว่าแบบพอขับไปนานๆปุ๊บเฮ้ยปวดหลังแล้วอะคือเบาะนั่งมันแบนไปหน่อยแล้วมันไม่มีที่ด้านหลังมาให้ไงฉะนั้นเนี่ยรถยนต์แบบนี้แหละจะเห็นว่ามันเหมาะสำหรับการแบบเก็บตะวันต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้ตามที่เขาบอกไว้อ่ะบางทีแบบเคยขับไปเก็บตะวันน่ะเก็บหลังก่อนมาปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรานั่งปุ๊บเนี่ยหลังของคนเราคุณผู้ชมจะเป็นรูปทรงโค้งแล้วแต่อันเนี้ยเบาะมันแบนไปเลยอ่ะมันไม่มีอะไรมาดันตรงหลังเรารู้สึกว่ามันนั่งแล้วมันต้องแบบมันเมื่อยล้าในการเดินทางมันต้องแบบทำเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยต้องบดเบาะคุณผู้ชมขับรถเนี่ยอย่างนึงนะทําจะรู้ว่าขับรถแล้วเบาะมันเมื่อยไม่เมื่อยเนี่ยสังเกตอย่างเลยว่าถ้าคุณผู้ชมขับแล้วเปลี่ยนบิดอิริยาบถทุก10นาทีอะไรเงี้ยแสดงว่ารถคันนั้นเบาะมีปัญหาแล้วโดยสรุปคุณผู้ชม BRV เหมาะกับพ่อบ้านแม่บ้านหรือคนที่เป็นพวกเริ่มที่จะเริ่มมีครอบครัวแต่ยังไม่ได้มีมันนี่ขนาดที่ต้องไปซื้อรถใหญ่ขนาดแบบNissan X-Trail หรือเป็นรถตู้ขนาดแบบHonda Stepwagon อะไรอย่างเงี้ยอาจจะ Odyssey อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเน้นการใช้สอยของพื้นที่ห้องโดยสารเป็นหลักอย่างเช่นต้องการพาที่บ้านไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกรวมไปถึงคุณพ่อคุณปู่คุณย่าในการเดินทางไปเที่ยวด้วยรถคันนี้ก็อาจจะตอบโจทย์ในรถครอบครัวที่คนที่ฐานะระดับกลางปานกลางเนาะอาจจะยังไม่ถึงระดับแบบเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงคุณผู้หญิงที่เป็นแม่ค้าหรือคุณผู้ชายที่เป็นพ่อค้าตามตลาดนัดแล้วมองว่าเฮ้ย Honda Jazz เนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์ที่จะสามารถบรรทุกสัมภาระได้เยอะขนาดนั้นก็ขอให้ขยับไปมองเป็น Honda BRV คันนี้เพราะว่าพื้นที่ในการจุสัมภาระด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่า Honda Jazz อยู่แล้วรวมไปถึงความอเนกประสงค์ในห้องโดยสารที่มันใหญ่กว่า Honda Jazz ขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปก็ราคาที่ 820,000 บาทฉะนั้นเนี่ยเราว่าก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากได้รถครอบครัวหรือว่าคนที่อยากได้รถที่แบบประกอบกิจกรรมต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยและทั้งหมดนี้ก็คือเรนเดียร์เกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วสามารถติดตามรับชมผลงานของเรานะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel Facebook หรือ Instagram
โดยเซิร์ชคำว่าเรนเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับตอยกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแต่ว่าสัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์ธรรมดาไปหาอะไรก็ต้องติดตามกันที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับตอยกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแต่ว่าก่อนจะลากันนะเราต้องไม่ลืมไงต้องขอบคุณขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำนะครับอาการสไตล์ฟอร์ดแวร์เฮาส์ศรีนครินทร์ถูกต้องครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับบายใครครับพี่ต้นคำนะขอร้องเธอครับเธอครับเธองงพี่ก่อนงงทำไมบอกต้องมีการปรับนอนขนาดนี้เพราะว่าบอกง่วงนะคนนั่งก็ง่วงโอ้แอร์ที่ดังเนี่ยไม่ใช่ดังแอร์หน้านะแอร์หลังโบเออร์ดังนะเอาแล้วว่าจะวนออกไปทางฝั่ง